ก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะหากท่านใดผ่านเข้ามาแล้วมาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับป้าเปี๊ยกด้วยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามค่ะแต่สำหรับท่านที่กดติดตามให้แล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอย่าทิ้งกันไปไหนเนอะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปี๊ยกก็อยากจะมาแสดงความยินดีกับช่องยูทูบเบอร์อีกช่องนึงนะคะที่ได้รับสิ่งดีๆจากFC นะคะผู้ใจดีนะคะอย่างแอดในป้าเปียก็เคยแสดงความยินดีผ่านไปทางไลฟ์สดนะคะแต่ไม่รู้เขาได้ดูไหมก็ขอแสดงความยินดีกับแอดในอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะในโพธิชาแนลนะคะในการที่เขามีบ้านที่สวยงามมากและอยู่กับอาหลง พูดถึงแอดในนี้ป้าเปียกนะป้าเปียกบอกตรงๆนะว่าถ้าอยากจะไปที่บ้านกกอกถ้าถามว่าป้าเปียกคิดถึงใครมากที่สุดที่นั่นป้าเปียกตอบได้เลยโดยไม่ต้องคิดว่าคิดถึงอาหลงนะคะถ้าไปถึงเนี่ยก็อยากกอดอาหลงอยากจะอุ้มอาหลงซึ่งเป็นน้องหมาของแอดไนนะคะในโพธิชาแนลนะคะไม่รู้สิรู้สึกรักและผูกพันกับอาหลงมากนะคะก็หวังว่าอาหลงคงจะแข็งแรงเป็นหมาที่น่ารักตลอดไปนะคะตอนนี้น้องหมาของป้าเปียกก็ไม่สบายนะคะไม่เป็นไรนะไม่พูดถึงเนาะตอนนี้ก็นอกจากแสดงความยินดีกับในพุทธิชาแนลที่มีบ้านสวยงามแล้วก็ FC ใจดีก็ได้มีสร้างให้นะส่งเงินมางบประมาณมาช่วยสร้างนะคะแล้วก็ยังมีข้าวของนู่นนี่นั่นตามมาให้อีกเยอะแยะของใช้ในบ้านนะคะก็แสดงความยินดีกับเรายูทูบเบอร์ทุกคนก็แล้วกันนะคะทุกช่องที่บ้านกกอกถ้าจะไล่ไปแล้วก็ถ้าจะไล่แต่ละคนละคนแสดงความยินดีนี้คงจะมีคลิปยาวมากนะคะป้าเปียกก็ขอแสดงความยินดีรวมเลยก็แล้วกันว่ามีหลายช่องทีเดียวที่ได้รับของข้าวของจาก YouTube จาก FC นะคะที่สร้างบ้านให้เห็นชัดก็มีในโพธิชาแนลแล้วก็ช่องสายบุญชาแนลนะคะป้าเปียกก็ขอแสดงความยินดีกับสายบุญชาแนลด้วยนะคะที่เขาก็ได้สร้างบ้านหลังใหม่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ข่าวว่ามี FC ใจดีช่วยในด้านอุปกรณ์นะคะในการซื้ออุปกรณ์ด้วยเหมือนกันนู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างเข้าของด้วยนะในบางครั้งป้าเปียกก็ดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็ดูที่ช่องพี่อ๋อ DIY ดูช่องรัชนีงานผ้านะคะสำหรับดูการสร้างบ้านของสายบุญ Channel นะคะแล้วก็เรื่องราวชีวิตของสายบุญป้าเปียกก็ไม่รู้สิป้าเปียกเห็นสายบุญนี้ตอนที่อยู่ที่กกอกตอนที่เราไปงานมิทติ้งกับรูทินแซดตอนนั้นนะแล้วเขาก็มีการรำใช่ไหมคะเรามีการร้องเพลงที่ลานพญานาคนะคะแล้วก็มีการรำด้วยกันที่นั่นป้าเปี๊ยกเดินไปนะคะเราก็ยิ้มให้กันแล้วเดินผ่านกันเขาก็สวัสดีแบบนี้นะครับสายบุญก็น่ารักมากนะคะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักมากๆเลยนะคะป้าเปี๊ยกก็มีโอกาสได้รู้จักได้เห็นการพูดคุยกันก็ตอนนั้นแหละนะคะที่ยูทูบเบอร์มาอยู่ตรงนั้นหลายๆช่องแล้วป้าเปียกเห็นเขาได้รับสิ่งดีๆนะคะได้ทำบ้านหลังใหม่นะคะแล้วก็ชื่นชมพี่อ๋อ DIY รัชนีงานผ้าด้วยนะคะที่ดูแลที่คอยดูอยู่นะคะป้าคำใสคนหนึ่งนะคะรู้สึกว่าคอยดูแลแล้วก็ช่วยสายบุญอยู่ตรงนั้นนะคะสำหรับพี่อ๋อแล้วก็คุณรัชนีนะคะสองช่องนี้ก็น่ารักกันนะคะก็ช่วยดูแลสายบุญแล้วก็เหมือนเป็นบางครั้งเป็นสะพานบุญด้วยใช่ไหมคะที่จ่าเอฟซีในการช่วยเหลือมายังไงก็ขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมคุณอ๋อ DIY แล้วก็คุณรัชนีงานผ้าในการที่ช่วยดูแลยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสายบุญชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่ทำบ้านใหม่แล้วคาดว่าน่าจะเป็นบ้านที่สวยงามอยู่แล้วอบอุ่นแล้วก็ชื่นชมสายบุญที่เลี้ยงลูก3คนนี้น่ารักมากๆเลยนะคะป้าเปียกก็ดูเขาสัมภาษณ์แล้วก็ติดตามชีวิตอยู่นะคะก็น่าเห็นใจแต่ตอนนี้สายบุญก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะมีลูกที่น่ารัก3คนแล้วก็มีเพื่อนยูทูบเบอร์ที่ดีน่ารักอยู่
คอยช่วยเหลือกันอยู่รอบๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญสายบุญก็มีช่องแล้วก็มีรายได้จากการทำช่อง YouTube ด้วยยังไงป้าเปียก็ขอยินดีด้วยนะคะสายบุญ Channel แล้วก็ลูกๆของสายบุญที่น่ารักทั้ง3คนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปียก็มาแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้สร้างบ้านใหม่ในคุณที่ Channel แล้วก็สายบุญ Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ